าเว้าถึงแหล่งท่องเที่ยวอยู่แข่งขมวนถือได้ว่าภูผาม่านเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมที่สุดอยู่ในแข่งขมวนภูผาม่านหรือว่าเดอะล็อกวิวพอยท์เป็นสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมหลายสำหรับชาวต่างประเทศบ่ว่าแต่คนลาวหรือว่าต่างประเทศแม่นได้มาที่นี่เป็นสิ่งสถานที่หนึ่งที่ได้รับความนิยมเพราะมีหลายกิจกรรมในการเฮ็ดการท่องเที่ยวในกิจกรรมมีซิปไลน์และก็มีการไต่ผาแล้วจากนั้นก็ยังมีหลายสิ่งหลายอย่างงานชมธรรมชาติและก็นกหนูและสัตว์ต่างๆที่ยังอนุรักษ์ได้ดีอยู่ในแห่งนี้ภูผาม่านตั้งอยู่เมืองคำเกิดแข่งคำมวนเส้นทางนี้เขาสามารถไปได้2เส้นทางถ้าเขามาแต่ทางเวียงจันทร์ก็แมนไฮเวย์เข้าไปทางกวงลอหรือว่าทางไปลักซาวนั่นจะเป็นทางเลือกหนึ่งหรือถ้ามาทางภาคใต้จากปากเซเขาก็เข้ามาทางเส้นคำมวนออกมาทางแบงลักซาวเส้นทางที่จะออกไปทางเวียงจันทร์เขาก็สามารถเลี้ยวไปทางขวาออกไปทางกวงลอและกลับไปทางลักซาวเส้นนี้ก็จะฮอดเส้นเดียวกันถือได้ว่าเป็นกระแสนิยมหลายสำหรับภูผาม่านขอขอบใจทุกๆคนที่รับชมคลิปจนจบและหวังว่าคลิปนี้จะช่วยสร้างความบันเทิงและเป็นแหล่งท่องเที่ยวหนึ่งเป็นทางเลือกทางหนึ่ง
ถ้าทุกคนมักธรรมชาติและมักแบบแอดเวนเจอร์มาที่นี่โบมีความผิดหวังเพราะมีหลายกิจกรรมให้ได้ลิ้นได้สม